อันนี้คือเอกสารที่เราจะมาตามเรื่องในวันนี้โอ้โหเอาไปเลยหนีไปเลยไปแกนำแกนำมาพบผมหน่อยแกนำครับจะบอกว่ามีอะไรก็เดี๋ยวไปคุยบนห้องประเด็นที่ติดอกติดใจแล้วยังไงก็บอกผมมาผมแท้ๆอะไรจะใครอยากทำอะไรก็ทำไปพูดไปเลยปลอมแต่ว่าที่ไม่ได้ยกที่เริ่มไปห้องประชุมครับเสียบโอเคป่ะครับโอเคครับนะครับอันนี้คือข้อเรียกร้องของถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยนกรรมการ100บาทซึ่งอันนี้เป็นการและก็ขอความเป็นธรรมนะครับอยู่ตรงมาที่เข้ามาก็หมายความว่ามาตามเรื่องมีเจ้าหน้าที่จากไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จทางกรมเรื่องเกษตรเรียกให้ชาวบ้านลงไปทั้งหมอกระจายข่าวซึ่งการประกาศในครั้งนั้นเสียเงินแล้วมีการแหล่งครับคงจะมีอยู่ที่ท่านพออาวุโสเพราะว่ามีใครบ้างที่ถูกเรียกเก็บเงินแต่ทางสำนักหัวลงเมียอย่ามาให้ปากคำผมมาแล้วก็ถามว่าใครอยู่หมู่เก้าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องผมก็อยากถามว่าเปลี่ยนในข้อเท็จจริงนี่คุณจะเรียกประเด็นที่เราอยากจะเสนออีกประเด็นหนึ่งคือเพราะว่าเกษตรอำเภอเนี่ยเป็นคู่กรณีกับชาวบ้านในระดับตอนนี้เขาก็ไล่สอบคือไล่สอบข้อเท็จจริงนะครับสอบไปเรื่องกี่ปากแล้วท่านประหยัดดูที่สอบก็ต้องสอบตัวต่อตัวผมอยากฟังว่ามีระเบียบหรือไม่แล้วถ้าใครล้นตัวก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมก็หยุดแน่นอน